น่าสนใจว่ามนุษย์มี3อย่างที่ควรจะพัฒนาร่างกายใช่ครับความฉลาดความคิดครับแล้วก็จิตในฐานะนักใช้ชีวิตอะไรสำคัญที่สุดกับชีวิตพวกเราที่เราเกิดมาผมรู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้ตัวเองเพื่อที่จะรู้จักตัวเองนะครับและเมื่อรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยเราเกิดมาเพื่อที่จะทำลายไอ้ความเห็นแก่ตัวทั้งหมดที่มันมีอยู่ในตัวเราแต่ทีนี้เป้าหมายชีวิตเนี่ยเวลาที่คนตั้งกันเนี่ยมันจะเป็นแค่คุณอยากจะทำอาชีพอะไรอยากจะมีงานอะไรแต่นั้นมันไม่พอเพราะถ้าเรามีงานอย่างที่เราอยากทำความทุกข์มันก็มาอยู่ดีมันมาจากความเห็นแก่ตัวมาจากจิตที่มันมีกิเลสต่างๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายใหญ่ของมนุษย์นะครับทุกคนนะครับไม่ใช่แต่ผมเนี่ยควรจะเกิดมาแล้วก็คิดว่าเราจะสะสางความชั่วต่างๆที่มันมีอยู่ในตัวเรายิ่งเราทำได้มากเท่าไหร่ชีวิตเรามันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองก่อนสุดท้ายมันจะเป็นประโยชน์กับคนรอบๆข้างปีใหม่นี้สมมติมีคนตั้งปณิธานว่าผมจะต้องอะไรสักอย่างให้ชีวิตมันดีกว่าปีที่แล้วคุณมีคำแนะนำไหมครับผมรู้สึกว่าเราควรจะทำตัวเหมือนกับนักเดินทางมันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเราจะไปเชียงใหม่แต่ว่าเวลาเดินก้าวแต่ละก้าวเชียงใหม่นั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับก้าวที่เรากำลังก้าวอยู่ถ้าเรามัวแต่สนใจเรื่องเชียงใหม่เนี่ยเราจะไม่ได้ดูดอกไม้ใบหญ้าอะไรริมทางอะไรไม่ได้เห็นความสวยงามเพราะเรารีบที่จะไปนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราเดินแต่ละก้าวอย่างมีความสุขเนี่ยยังไงมันก็ถึงเชียงใหม่อยู่แล้วแล้วถึงไม่ถึงเชียงใหม่จริงๆชีวิตมันก็ได้ค้นพบกับความหมายบางอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยมันมีเพื่อให้เราได้ทำแต่ว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับแต่ละก้าวเนี่ยมันคือการบรรลุความสำเร็จในทุกๆวันเห็นบอกว่ามีการเปรียบเทียบที่คุณเคยเปรียบเทียบว่ามันเราเหมือนเราอยู่ในมหาสมุทรครับแล้วเราพยายามทำอะไรที่มันผิดทางอยู่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับในโลกนี้ก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีจิตที่คิดว่าจะทำทุกอย่างให้มันมีความแน่นอนครับต้องแน่นอนเท่านั้นยังไงชีวิตเราก็มีความทุกข์นะครับธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนกับมหาสมุทรขนาดใหญ่ถ้าเราอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขเนี่ยเราต้องทำตัวเป็นนักโต้คลื่นเหมือนกับคลื่นขึ้นมาแล้วก็แค่ขึ้นไปก็ไหลตามคลื่นขึ้นไปใช่แค่มันลงเราก็ลงตามเขาใช่เราไม่ได้รู้สึกว่าไอ้คลื่นนั้นมันคือปัญหาอะไรใช้ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมาสอนตัวเองเรื่องความไม่แน่นอนถ้าเราคิดแบบนั้นเราก็จะไม่มีความทุกข์ก็จะทุกข์น้อยลงเรื่อยๆแต่ถ้าเข้าใจ 100% เมื่อไหร่ก็ไม่มีความทุกข์